เรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่3เส้นทางละครซีรีส์วายรายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยค่ะที่มีทั้งประเด็นมีทั้งแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยนะคะซึ่งก็มีความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนต่างๆสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาด้วยหรืออีกในหนึ่งเรื่องที่ได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้อย่างเช่นละครโทรทัศน์เราก็นำมาเล่านะคะเรื่องระหว่างเส้นตอนเส้นทางละครซีรีส์วายอยากจะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักละครโทรทัศน์แนวหนึ่งที่เรียกกันว่าละครซีรีส์วายค่ะหรือว่าละครแนวหนุ่มน้อยรักกันนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็อาจจะมีจำนวนไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างละครซีรีส์วายเนี่ยปีละหลายสิบเรื่องทีเดียวค่ะนอกเหนือจากเรื่องราวความรักของพระเอกกับนางเอกหรือว่าชายรักกับชายแล้วเนี่ยนะคะละครซีรีส์วายก็ยังมีประเด็นทางสังคมและก็วัฒนธรรมที่น่าสนใจมากนะคะละครซีรีส์วายในไทยส่วนใหญ่ก็ได้อ้างอิงหรือว่าดัดแปลงมาจากนวนิยายค่ะที่เริ่มอ่านกันแบบแพร่หลายเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็แพร่หลายไปในหมู่คนต่างๆมากมายค่ะบางเรื่องเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงจากการเผยแพร่ผ่านเว็บมาก่อนแต่ในตอนนี้นะคะเราจะขอยกประเด็นจากละครซีรีส์ค่ะเพราะถือว่าเป็นวรรณกรรมหรือว่าบทประพันธ์เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ามีการผ่านการดัดแปลงบางช่วงบางตอนที่อาจจะดูล่อแหลมหรือว่าตัดฉากที่ออกจะดูเกินออกไปบ้างนะคะเพื่อความเหมาะสมที่จะนำเสนอสู่สาธารณะได้ค่ะกูรู้ว่ามึงกับกูเป็นผู้ชายกูไม่อยากให้ทุกอย่างผิดไปมากกว่านี้แล้วอะถ้าเราตัดเหตุผลทุกอย่างทิ้งและไม่คิดว่าเราเป็นอะไรสิ่งที่มึงอยากทำคืออะไรผมอยากมีโน่ประโยคผมอยากมีโน่ในละครเรื่อง Love Sick The Series น่าจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของละครซีรีส์วายหรือว่าละครแนวหนุ่มน้อยรักกันในวงการละครโทรทัศน์บ้านเรานะคะนับตั้งแต่ละครซีรีส์ชุดนี้ออกมาในปี2557นะคะละครแนวหนุ่มน้อยรักกันเนี่ยก็เกิดตามมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะแล้วก็ออกอากาศทั้งสถานีโทรทัศน์ที่เป็นช่องหลักแล้วก็เผยแพร่ผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะก่อนที่จะรู้จักละครซีรีส์วายของไทยเนี่ยครูโยดร.อภิรักษ์ชัยปัญหานะคะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะคะที่มีผลงานด้านบทละครโทรทัศน์หลายต่อหลายเรื่องค่ะเช่นลูกผู้ชายพันดียอดมนุษย์ตามเทวดาเจ้าบ้านเจ้าเรือนปีกทองลงเอยปริศนาอาฆาตตะวันตกดินและล่าสุดนะคะละครซีรีส์วายเรื่องคาดจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของละครวายให้ฟังค่ะละครซีรีส์วายเนี่ยมันเป็นงานศิลปะคือว่าเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมวายมาก่อนใช่ไหมครับซึ่งตัววรรณกรรมวายเนี่ยครับก็เป็นวัฒนธรรมของจริงๆเป็นวัฒนธรรมประชานิยมที่น่าจะเริ่มมาจากญี่ปุ่นเนาะนะครับเราเรียกว่าวรรณกรรมประเภทนี้ว่าวรรณกรรมยาโยอินะครับหรือบางคนก็เรียกว่าวายซึ่งคำว่าวายเนี่ยมันก็รวมกับคำว่ายูริด้วยคือวายเนี่ยมันคือความรักของเด็กหนุ่มรักกับเด็กหนุ่มหรือว่าเด็กหนุ่มรักกับชายหนุ่มนะครับกับยูริเนี่ยก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิงอะไรประมาณเนี่ยนะครับเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วนะคะว่าวายที่แท้ก็ย่อมาจากภาษาญี่ปุ่นคำว่ายาโออินั่นเองนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นที่แรกเริ่มเดิมทีก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของชายกับชายในนิยายแล้วก็การ์ตูนหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า boys love นั่นเองค่ะครูโยยังอธิบายต่อไปอีกนะคะว่าจากนิยายฟิกชันกลายมาเป็นวรรณกรรมวายได้อย่างไรค่ะ
ตัววรรณกรรมยาโยอิเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมใต้ดินแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในวัฒนธรรมชั้นรองนะครับแต่ว่าด้วยความนิยมที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มีการเติบโตขึ้นมาตัววรรณกรรมเนี่ยแต่เดิมนะครับมันจะมีแบบเป็นการยืมเอาตัวละครเอกจากวรรณกรรมดังๆตัวละครเอกชายนะครับแล้วก็มาแต่งจินตนาการไปเพื่อให้เขามีบทบาทที่เป็นเหมือนกับความรักกับเด็กหนุ่มด้วยกันหรือกับชายหนุ่มด้วยกันหรือผู้หญิงก็ได้นะครับตัวละครพวกนี้นะครับเราก็จะเรียกวรรณกรรมที่ยืมตัวละครเอกต่างๆนานามาใช้เนี่ยนะครับว่าเป็นพวกแฟนฟิกชันหรือว่าเรียกว่าฟิกเฉยๆก็ได้นะครับเป็นคำศัพท์ในวงเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็ลุกลามออกไปมาสู่กันเป็นวรรณกรรมประเภทที่ยืมตัวบุคคลจริงในเป็นไอดอลวงเกาหลีญี่ปุ่นหรือใดๆก็ได้แฮร์รี่พอตเตอร์หรือแม้แต่ตัวละครเอกในวรรณกรรมไทยก็ถูกหยิบยืมมานะครับมาใช้ในการสร้างเรื่องพวกเนี้ยนะครับเรียกว่าแฟนฟิกแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่แต่งขึ้นมาเป็นออริจินัลเลยพล็อตใหม่เลยนู่นนี่นั่นเลยก็เลยเรียกรวมๆกันว่าเป็นวรรณกรรมวายด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อวรรณกรรมวายได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็มีคนนำมาทำเป็นสื่อประเภทอื่นๆหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมังงะที่เป็นการ์ตูนนั่นเองนะคะหรือว่าจะมาทำเป็นละครซีรีส์ก็ตามค่ะแล้วก็เริ่มมีเส้นทางพัฒนาการที่ชัดเจนจนมีลักษณะเฉพาะนะคะจริงๆแล้วตัวเส้นทางของตัวซีรีส์วายหรือวรรณกรรมวายนะครับมันมาจากพื้นฐานของวรรณกรรมแนวพาฝันหรือว่าแนวโรแมนติกเป็นสำคัญใช่ไหมครับวรรณกรรมกลุ่มนี้ก็จะจบลงด้วยความสุขนะฮะมีความโรแมนติกเป็นสำคัญมีเขาเรียกว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในวรรณกรรมวายแล้วก็ในซีรีส์วายคือว่าความสุขที่ได้เห็นเขารักกันเป็นโมเมนต์เขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์ของความรักนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยคนอ่านที่อาจจะรู้สึกชีวิตจริงเราอาจจะหนักมากเลยเครียดกับสถานการณ์ในรอบตัวมากเลยเราได้หลบหนีตัวเองนะครับเข้าไปอยู่ในวรรณกรรมประเภทพาฝันแบบนี้สักครู่ก็ยังดีนะครับละครซีรีส์วายของไทยเนี่ยมีเส้นทางเดินที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณฟังพอจะแบ่งช่วงเวลาได้คร่าวๆนะคะว่ามี4ระยะดังนี้นะคะระยะที่1ค่ะเป็นการต่อสู้เพื่อหาที่ยืนของกระเทยภาพยนตร์เรื่องเพลงสุดท้ายน่าจะถือเป็นปฐมบทของละครซีรีส์วายในปัจจุบันได้นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2528ได้นำเสนอเรื่องราวของสมหญิงดารารายค่ะสาวประเภท2ที่เป็นดาวเด่นของวงการทิฟฟานี่นะคะที่ผิดหวังในความรักจากชายหนุ่มแล้วเธอก็ได้เลือกจบชีวิตลงบนเวทีที่ทำให้เธอเกิดในโลกของการแสดงด้วยบทเพลงสุดท้ายของชีวิตค่ะในยุคนั้นถือได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนสังคมจริงของชายรักชายว่าไม่มีรักแท้สำหรับเพศสีม่วงซึ่งได้กลายเป็นวาทกรรมหลักที่ตอกย้ำให้เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายรักชายนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความเจ็บปวดความโศกเศร้าและความตายระยะที่สองการต่อรองวาทกรรมความสัมพันธ์ของชายรักชายผ่านไปจากระยะที่หนึ่งสองปีนะคะภาพยนตร์เรื่องฉันผู้ชายนะยะซึ่งเป็นฝีมือการกำกับของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยเนี่ยนะคะก็ดัดแปลงมาจากเรื่อง Boys in the Band ของมาร์ทครอลลี่ค่ะก็ได้นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มกระเทยหรือว่าเพศที่3ในสังคมไทยในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะมีการต่อรองวัฒนกรรมหลักที่เชื่อว่าชายรักชายนั้นเป็นไปไม่ได้หรือว่าเพศที่3เนี่ยมีความรักที่มั่นคงได้เหมือนกันกับชายจริงหญิงแท้นะคะแล้วก็เรียกร้องให้สังคมเข้าใจเพศที่3ค่ะว่าเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมด้วยประโยคนี้ค่ะคนเราเกิดมาไม่สำคัญว่าเป็นอะไรขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรและมีค่าต่อสังคมหรือไม่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะออกฉายมาตั้งแต่ปี2530ค่ะแล้วก็ได้นำมาทำซ้ำในรูปแบบของละครเวทีซึ่งกำกับโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทานี่แหละนะคะซึ่งละครเรื่องนี้ค่ะมีสถิติการแสดงถึง200รอบภายในเวลาแค่6เดือนนะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครแนวชายรักชายที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคนั้นเลยนะคะระยะที่3การเพียกหาความรักแบบหนุ่มน้อยรักกันพอถึงปี2550ค่ะคุณผู้ฟังภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามได้สร้างกระแสหนุ่มน้อยรักกันในมิติใหม่นะคะถึงแม้ว่าแก่นของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องของชายรักชายจริงๆจังๆนะแต่เป็นนิยามความรักในหลากหลายมิติมากๆค่ะทั้งความรักในแง่ของมิตรภาพเรื่องของครอบครัวความรู้สึกผูกพันที่มุ่งเน้น เรื่องของความสุนทรีในด้านจิตใจมากกว่าจะเป็นเรื่องของกามารมณ์นะคะประเด็นของภาพยนตร์เนี่ยก็พยายามที่จะเน้นว่าความรักเนี่ยอยู่เหนือแล้วก็ก้าวพ้นความใคร่แต่แม้กันนั้นก็ตามนะคะฉากจูบของหนุ่มน้อยโต้งกับมิวที่ละเมียดละไมท่ามกลางความเงียบนานกว่า10นาทีนั้นได้สะกดทุกลมหายใจเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนดูทุกระดับต้องนับว่าฉากจูบของโต้งกับมิวเป็นจุดเปลี่ยนของภาพรักชายรักชายที่ปรากฏในภาพยนตร์และความรับรู้ของคนในสังคมชายรักชายไม่ใช่ภาพของกระเทยหรือเพศที่3ที่โหยหาความรักและเพศลดของผู้ชายแต่เป็นภาพของหนุ่มน้อยหน้าตาดี2คนที่เรียกหาความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันระยะที่4ค่ะการปรากฏตัวของหนุ่มน้อยรักกันในกระแสสาววายช่วงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ละครวัยรุ่นแนวทดลองเรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่นซีซั่น1ถึงซีซั่น3เนี่ยนอกจากจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของละครแนวสะท้อนปัญหาวัยรุ่นแล้วนะคะได้นำเสนอตัวละครวัยรุ่นแบบแรงๆจับเป็นคู่ๆอย่างเช่นสไปร์กับไผ่นะคะก็ยังเสนอภาพหนุ่มน้อยรักกันด้วยท่าทีแล้วก็น้ำเสียงที่เป็นปกติอะค่ะคือไม่ได้มีความโดดเด่นไม่ได้เน้นมากนะคะลบภาพของเพศที่3ที่กระตุ้งกระติ้งออกไปจากความรับรู้ของสังคมเลยค่ะ Love Sick The Series ก็ได้ตามมาติดๆเลยนะคะได้เปิดตัวละครสาววายอย่างไม่เหนียมอายมีปุนกับโน่ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มชนชั้นกลางหน้าตาดี2คนโชว์จูบด้วยค่ะเหมือนกับคนรักชายจริงหญิงแท้ที่เปิดหัวใจบอกรักกันอย่างซาบซึ้งแม้เด็กทั้งสองจะรู้ว่าชายรักชายผิดบรรทัดฐานของสังคมแต่เมื่อโน่ถามปุนว่าถ้าเราตัดเหตุผลทุกอย่างทิ้งแล้วไม่คิดว่าเราเป็นอะไรสิ่งที่มึงอยากทำคืออะไรปุนตอบว่าผมอยากมีโน่การเลือกตอบว่าเราอยากมีกันและกันแสดงให้เห็นว่าพลังของวัฒกรรมชายจริงหญิงแท้มันคลอนแคลนไปมากในปัจจุบันปุนกับโน่เป็นนักเรียนมัธยมปลายกางเกงสีน้ำเงินเนี่ยนะคะกลายเป็นตัวละครคู่จิ้นของสาววายแล้วก็เป็นต้นแบบให้เกิดคู่จิ้นหนุ่มน้อยอีกมากมายหลายคู่ตามมาเลยนะคะละครซีรีส์วายของไทยที่โด่งดังมากเนี่ยบางเรื่องนะคะดังข้ามประเทศไปถึงจีนเกาหลีเวียดนามกันเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นMake It Right The Series รักออกเดิน Together With Me อกหักมารักกับผม SOTUS The Series พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งสงครามแย่งผู้รักแท้หรือแค่สับสนเดือนเกี้ยวเดือนบังเอิญรักเขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับเรื่องนี้น่ารักมากสนุกมากค่ะเรียนได้ดูด้วยนะคะนิทานพันดาวเรื่องนี้ดังมากๆจริงๆนะคะคินพอชเดอะซีรีส์ปลาบนฟ้านิ่งเฮียก็หาว่าซื่อโอ้โหแล้วมีอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะละครซีรีส์วายเหล่านี้เนี่ยนะคะเสนอวาทกรรมชายรักชายแบบใหม่ที่ว่าไม่ใช่เกย์ที่มีรสนิยมรักชายด้วยกันและก็ไม่ใช่ตุ๊ดที่แสดงออกว่าเป็นสาวแบบชัดเจนนะคะแต่เป็นผู้ชายแมนๆสองคนที่มาเจอกันแล้วก็เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันอยากปกป้อง
อยากทนุถนอมซึ่งกันและกันค่ะครูโยดร.อภิรักษ์ชัยปัญหานักเขียนบทละครโทรทัศน์เล่าถึงจุดที่พัฒนามาเป็นละครซีรีส์วายแบบไทยๆนะคะทีนี้ตัวซีรีส์ไทยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นออริจินอลของโลกใบนี้ก็คือเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากตัวการสร้างสรรค์วรรณกรรมซีรีส์วายของต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันเริ่มมีตลาดเกิดขึ้นมาแต่ถามว่าก่อนหน้านี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครที่เป็นชายๆแบบนี้ไหมมีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรายังไม่สามารถแยกได้ว่านี่คือวรรณกรรมวายแต่ว่าเรามีตัวละครชายหลักชายเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเซนเตอร์ของทั้งสองประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นแล้วเรียกว่าเป็นซีรีส์เกย์ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีคำศัพท์วิชาการขึ้นมาใหม่ที่เรียกกลุ่มหลากหลายทางเพศว่า LGBTQ เนี่ยนะครับกลุ่มเหล่านี้ซีรีส์เหล่านี้มุ่งเน้นที่จะนำเสนอแล้วก็ต้องการเอาเรื่องของประเด็นที่ทำให้เกิดความเข้าใจนะฮะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับ LGBTQ เป็นสำคัญนะครับแต่ว่ากลุ่มวรรณกรรมวายหรือกลุ่มซีรีส์วายนะครับจะไม่ได้ต้องการที่จะเรียกร้องอิทธิพลทางการเมืองหรือความเข้าใจความเท่าเทียมกันแต่แค่ต้องการจะนำเสนอเรื่องของความสุขความโมเมนต์แห่งความสุขของที่ตัวละครได้รักกันและที่สับไปรุ่นเรียกว่าการจิ้นกันนะครับละครซีรีส์วายแบบไทยเนี่ยเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะความแตกต่างเนี่ยเกิดจากการพัฒนาทั้งระบบนะคะไม่ได้พัฒนาเฉพาะแค่ผู้ผลิตผู้กำกับคนเขียนบทหรือว่านักแสดงค่ะแต่เกิดจากคนดูนี่เองค่ะที่คอยวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะซีรีส์วายของไทยเนี่ยผู้ผลิตเองหรือผู้เสพเองเนี่ยก็ได้มีการเรียกร้องเรื่องของการแบบว่าควรจะต้องนำเสนอภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเพศตามความเป็นจริงมากขึ้นทำให้ซีรีส์วายไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบเพ้อฝันอย่างเดียวไม่ได้เป็นแบบจินตนาการเพื่อทำให้เรามีความสุขกับความโรแมนต์อย่างเดียวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นมันอาจจะเป็นเสน่ห์ของความเป็นซีรีส์วายไทยในปัจจุบันด้วยหรือไม่ก็เป็นคำถามที่กำลังรอการพิสูจน์ครับฉากจูบของละครโรแมนต์ทั่วไปของไทยสื่อความหมายของความสุขสมหวังหลังจากที่ตัวละครเอกได้เผชิญปัญหามาอย่างหนักหน่วงตลอดทั้งเรื่องแต่การจูบของหนุ่มน้อยตัวเอก2ตัวในละครซีรีส์วายบอกความหมายว่าเราจะดูแลกันและกันเราเป็นลมหายใจของกันและกันส่วนฉากเปลือยกายนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของละครซีรีส์วายการเปลือยกายมักแสดงให้เห็นเรือนร่างที่สมส่วนกล้ามเนื้อท้องและหน้าอกที่หนั่นแน่นกล้ามแขนกำยำและมักจะเป็นฉากตัวเอกทั้งสองเปลือยกายอาบน้ำที่มีฝักบัวสายน้ำเป็นสัญลักษณ์ทางเพศและมีหยดน้ำใสแตะแต้มผิวกายให้ดูน่ารันจวนการเปลือยกายของหนุ่มน้อยตัวเอกมุ่งแสดงให้เห็นสุนทรียะแห่งเรือนร่างของผู้ชายซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ความงามอุดมคติของรูปปั้นชายเปลือยของกรีกโบราณในละครซีรีส์วายของไทยเนี่ยค่ะพอจะแบ่งได้ออกเป็น4กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่เน้นแสดงความเร่าร้อนของตัวเอกชายทั้งสองมีฉากจูบและก็ฉากเปลือยตลอดจนฉากร่วมรักอันร้อนแรงนะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่มุ่งแสดงความรักโรแมนติกระหว่างหนุ่มน้อยที่เป็นตัวเอกหรือว่าเป็นคู่รองละครกลุ่มนี้นะคะได้ลดทอนฉากเปลือยแล้วก็ฉากโป๊ฉากร่วมรักออกนะคะคงไว้แต่ภาพใสๆของวัยรุ่นคู่จิ้นเน้นฉากจูบที่ดูดดื่มเพื่อสื่อให้เห็นความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์ที่พัฒนาสถานภาพจากเพื่อนไปเป็นคู่รักนะคะเป็นความรักใสๆซื่อๆที่ตัดขาดจากโลกความเป็นจริงด้วยค่ะกลุ่มที่3เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่เน้นให้เห็นถึงอารมณ์อันเก็บกดสับสนของตัวละครนะคะแล้วก็เสนอปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างชายรักชายที่ไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยนะคะมักจะเน้นพล็อตเรื่องการปะทุทางอารมณ์ที่ผิดหวังความเจ็บปวดของตัวละครเอกเป็นหลักค่ะและกลุ่มที่4ค่ะ
เป็นกลุ่มที่เสนอปมปัญหาทางครอบครัวนะคะอาจจะมีฉากเปลือยอยู่บ้างล่ะแต่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องเปลือยมากเรื่องเซ็กส์อะไรแบบนี้นะคะมักจะเสนอพล็อตเรื่องรักสามเศร้าที่มีเพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะตัวเอกเนี่ยอาจจะต้องเลือกระหว่างเมียที่เป็นผู้หญิงกับผัวหรือเมียที่เป็นผู้ชายด้วยเกิดเป็นปมเรื่องทำนองเดียวกับนวนิยายเรื่องเมียหลวงผสมกับประตูที่ปิดตายของกฤษณาอโศกสินเมื่อสัก40ปีที่แล้วเลยค่ะถึงตรงนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะว่าแนวโน้มละครซีรีส์วายของไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปคะเราลองมาฟังครูโยด็อกเตอร์อภิรักษ์ชัยปัญหานักเขียนบทละครโทรทัศน์และเป็นวิทยากรด้านการวิเคราะห์และการตีความการสร้างบทละครเวทีละครโทรทัศน์กันหน่อยนะคะตัวเนื้อหาแบบที่เป็นแนวโรแมนติกแนวที่เป็นขายความจิ้นยังคงมีอยู่แล้วก็คงเป็นกระแสหลักอยู่ด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือในเรื่องของการผลิตด้านโปรดักชันแล้วก็การเรื่องของการสร้างบทอย่างสมเป็นสมผลนะครับมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นคือในซีรีส์วายยุคแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยหรือเนื้อเรื่องมาจากตรงนี้มาตรงนี้ได้ยังไงก็มีคนพูดประมาณนี้นะครับก็เริ่มมีการเรียกร้องว่าเออในส่วนของการให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์บทละครการผลิตโปรดักชันแล้วก็ส่วนของการแสดงด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้ชมอ่ะเรียกร้องสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในกระบวนการสร้างสรรค์เนี่ยเริ่มมีการพัฒนาแล้วก็ทดลองนำเสนอแนวทางแล้วก็สิ่งใหม่ๆนอกจากประเด็นเรื่องแนวจิ้นเรื่องแนวครอบครัวนะคะเริ่มมีความเข้าใจเรื่องเพศสภาพแล้วก็การยอมรับสังคมของ LGBTQ ซึ่งครูโยเนี่ยค่ะได้ขยายความถึงการเปลี่ยนไปของความสมจริงจนถึงการต่อยอดจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆของละครซีรีส์วายนะคะนอกจากเรื่องของแนวที่เป็นแนวหลักก็คือแนวรักโรแมนติกนะครับปัจจุบันมันเริ่มมีแนวอาชีพเช่นมีอาชีพกลุ่มหมอหรือแพทย์นะครับอย่างเช่นในเรื่องพิธีการที่ตายหรือในเรื่องทรีอาร์ตพวกนี้เป็นต้นนะก็คือมีคนแต่งนวนิยายวายที่มาจากสายแพทย์ที่เอาความรู้ด้านแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือผู้ผลิตก็มีการทดลองอย่างเช่นเอาแนวคิดเรื่องของเอาวรรณกรรมวายบวกกับแนวไซไฟเข้ามานะครับนะอย่างเช่นเรื่องของโลกคู่ขนานก็จะแบบเห็นอยู่ปรากฏหลายเรื่องมากเลยที่มีผู้สร้างสรรค์ทำอย่างเช่นเรื่อง Vice Versa นะครับ69ไปทำ Story เอาแนวคิดเรื่องของ Multiverse หรือว่ามี Parallel World เกิดขึ้นมาแล้วก็มาสร้างเป็นพล็อตละครซีรีส์วายยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งนะคะแต่ไม่ว่าจะแตกแขนงเรื่องราวไปไกลขนาดไหนละครซีรีส์วายก็ยังคงเสนอภาพตัวเอกเป็นผู้ชายทั้งสองคนรักกันเพราะเขาและเขาต่างก็เป็นคนพิเศษที่โชคชะตาส่งมาให้พบกันนะคะหนุ่มน้อยทั้งสองเนี่ยอาจจะบูชาความรักอันบริสุทธิ์ของตัวเองตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่าสังคมภายนอกและก็กำลังต่อรองวาทกรรมหลักของสังคมที่ตอกย้ำภาพผู้ชายอกสามศอกที่มีหน้าที่ดูแลแล้วก็ปกป้องผู้หญิงอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะละครซีรีส์วายมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมบันเทิงไทยเพราะว่าจากข้อมูลเมื่อปี2564หรือว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19นะคะผลงานของผู้ประกอบการไทยได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและลาตินอเมริกาค่ะมีมูลค่าตลาดเนี่ยรวมมากกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วนะคะถือได้ว่าประเทศไทยนี่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตคอนเทนต์ซีรีส์วายระดับโลกนะคะแล้วก็น่าจะถือได้ว่าเราเป็นหนึ่งในเอเชียเลยทีเดียวค่ะซึ่งในการคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้ชมเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่านะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ด้วยการตลาดที่ตอบสนองผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มนี้นะคะทำให้การจูบได้กลายเป็นสินค้าในสังคมบริโภคนิยมค่ะเหมือนกับฉากเปลือยกายของหนุ่มน้อยก็ได้กลายเป็นวัตถุทางเพศและก็เป็นสินค้าในโลกของความเป็นจริงด้วยนะคะในวันนี้แม้ว่าวรรณกรรมสายวายนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องแอบซ่อนตัวเหมือนเดิมแล้ว
และจะกลายเป็นช่องทางนำเสนอทางเลือกผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดกลางที่นับวันจะโตขึ้นโตขึ้นบทประพันธ์ที่มุ่งเน้นให้มีฉากจูบฉากเปลือยและการเสนอประเด็นความรักของชายกับชายกำลังทดลองขีดจำกัดของการแสดงออกสู่สายตาสาธารณะไม่เพียงแต่ในรูปแบบบทบรรยายที่โจ่งแจ้งนะคะแต่ผ่านภาพและเสียงตัวแสดงจริงสิ่งเหล่านี้ค่ะกำลังท้าทายสังคมกระแสหลักว่าจะยอมรับหนุ่มน้อยรักกันทั้งในโลกของละครและในโลกแห่งความเป็นจริงได้หรือไม่เรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast